กราบนมัสการหลวงตาค่ะคือขออนุญาตท้าความนิดนึงค่ะได้พบได้มีโอกาสได้กราบหลวงตาครั้งแรกเมื่อ7 เดือนที่แล้วค่ะที่วัดหนองน้ำเขียวค่ะแล้วตอนนั้นหลวงตาก็เมตตาแก้กรรมฐานให้ที่ว่าเคยติดเพ่งติดนิ่งติดแน่นอะไรอยู่ข้างในอะค่ะเข้าใจคำว่าสติสมาธิคำว่าเป็นกลางนี่ผิดหมดก็ทิ้งของเก่าไปนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น 4-5 เดือนก็ตลอดมาก็ฟังเสียงธรรมของหลวงตาตลอดค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับยังคอยจะเข้าไปในรอยเดิมที่มันรู้สึกได้ว่าบางทีมันก็แน่นๆสลับกับปรุงว่างมาแย่งพื้นที่กันไปมาแล้วจนกระทั่งเมื่อ1.5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโยมก็ขณะที่เดินจงกรมตอนเช้ามืดก็เห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังเห็นนอนเห็นอะไรคือเห็นร่างกายเป็นอสุภะทั้งหมดเลยทั้งที่ไม่เคยดูกายมาก่อนนะคะแล้วทีนี้หลวงตาก็เมตตาตอบทางไลน์ว่าให้พยายามพิจารณาซ้ำๆแต่ว่าก็พิจารณาได้คมชัดอยู่ไม่นานแล้วก็มีแขกมาพักที่บ้าน7 วันพอแขกกลับไปก็อสุภกรรมฐานอันนี้มันก็เสื่อมไปเลยอะค่ะทีนี้ถ้าจะกลับมาก็มาดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจก็เหมือนกับว่ามันมีความจงใจมันมีตัวเกินมามันคล้ายๆกับว่ามันวางผู้รู้แล้วก็เหมือนกับอีกตัวหนึ่งเป็นคนไปดูค่ะแล้วล่าสุดนี้ก็โยมก็ใช้วิธีว่าถ้าหลงไปแล้วก็กลับมาดูอยู่ที่ร่างกายถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ทะลุมันไม่เห็นหนอนออกมาเวลาดื่มน้ำมันไม่ร่วงมาที่คางเป็นกระดูกอะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ก็รู้สึกว่ามันทำให้มันไม่ฟุ้งซ่านไปอะค่ะแต่ถ้าถามว่าทะลุไหมคืออสุภกรรมฐานก็ไม่ได้คมชัดเหมือนแต่ก่อนแต่ทีนี้ยอมใช้เป็นตัวล่อจะได้หรือไม่คะมันจะกลายเป็นว่าสับสนทั้งอสุภกรรมฐานก็ไม่ชัดเจนก็แล้วก็มาดูที่ร่างกายมาดูที่ใจก็บางทีก็เหมือนกับว่ามันมีความจงใจอยู่ค่ะก็วันนี้ตั้งใจมาส่งการบ้านหลวงตาว่าช่วยเมตตาแก้ไขชี้แนวทางให้ด้วยค่ะจะพูดตรงนี้เลยจะเข้าใจไหมพูดตรงที่ฟังมาเมื่อกี้ทั้งหมดเข้าใจไหมที่ฟังอธิบายมาเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเข้าใจไหมคิดว่าเข้าใจนะคะอย่างเช่นที่ว่าธาตุรู้คือรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรแล้วก็มันจะมีธาตุรู้ซึ่งไม่ปรุงแต่งคือโยมจะเข้าใจตรงนี้ไหมถ้าทุกคนเข้าใจตรงที่กระโยมก็ถามเนี่ยมันจะง่ายขึ้นคือแม้แต่ว่าโยมว่าเข้าใจแต่ฟังแล้วเข้าใจหมดแล้วว่าสังขารร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราเลยไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเรามีแต่ธาตุมารวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเนี่ยมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นขันธ์5เป็นชีวิตขึ้นมาแล้วชีวิตเดือดแตกดับไปตัวตนไม่มีแต่เท่าที่หลวงตาสังเกตโยมเนี่ยคือโยมพิจารณาไม่ว่าจะพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจของโยมเนี่ยโยมมีตัวเราอะมีตัวเราเนี่ยพิจารณาจะมีตัวเราเนี่ยจะไปเอาอะไรแต่ตอนที่ตัวตนของเราไม่มีมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่ามารวมกันด้วยอำนาจอวิชชาคือความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราแต่ของโยมเนี่ยพิจารณาไปโดยมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้พิจารณาด้วยจะเอาด้วยจะเอาอะไรเช่นว่าจะไปเอาความไม่ยึดถือจะไปเอาความพ้นทุกข์จะไปเอาความสุขจะไปเอาความสงบแต่ในเมื่อตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเราเขาให้พิจารณาว่าไม่มีตัวตนพอสุดท้ายธาตุทุกธาตุก็แตกไปร่างกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็จิตก็เป็นธาตุรู้แล้วสุดๆแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนธาตุร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟแตกก็กระจายไปเน่าเปื่อยผุพังสลายเอาไปเผาตายแล้วก็ไปเผาแล้วเป็นขี้เถ้าทุลีไปส่วนจิตก็เป็นแค่ธาตุรู้ไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มี
ทั้งร่างกายทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจึงไม่มีตัวเราไปยึดถืออะไรก็ต้องปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และปล่อยวางทั้งผู้รู้เพราะว่าทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นแต่โยมเนี่ยมีพิจารณาโดยมีตัวเรามีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยจะทำยังไงตัวเราถึงจะไปเป็นผู้รู้แจ้งทำอย่างไรล่ะตัวเราถึงจะไปได้ไปรู้ไปเห็นไปเป็นทำยังไงล่ะตัวเราถึงจะไปพบความไม่ยึดถือทำยังไงล่ะตัวเราถึงจะไปพบความสุขตัวหนึ่งที่สุดว่าทำยังไงล่ะตัวเราเนี่ยถึงจะไปนิพพานอย่างเนี้ยเป็นความหลงตลอดสายเข้าใจไหมคือมันเหมือนมันใจมันยังไม่ลงแก่ใจอะค่ะหลวงตาแล้วจะมีอุบายยังไงที่จะให้เห็นว่าเนี่ยคือเรากำลังเอาตัวเราเข้าไปดูอะค่ะเอาเข้าไปดูเข้าไปเอาเหมือนที่หลวงตาบอกอะค่ะเราต้องเห็นตามที่หลวงตาบอกซะก่อนเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมีตัวนี้อยู่จริงในการปฏิบัติธรรมในการพิจารณามันมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าพยายามทำความเข้าใจพยายามเข้าไปรู้ละปล่อยวางมันมีตัวนี้อยู่จริงเลยถ้าเรายอมรับว่าเนี่ยเราเห็นจริงๆว่ามันมีตัวเราผู้ก็พยายามไปพิจารณาไปดูไปรู้ไปเห็นพยายามไปละไปปล่อยไปวางแล้วก็เพื่อตัวเราเนี่ยจะได้ตัวเราเนี่ยไปรู้แจ้งตัวเราไปพ้นทุกข์ตัวเราไปถึงซึ่งความสุขทุกข์ไม่มีตัวเราเนี่ยจะได้บรรลุนิพพานมันมีตัวเราอยู่จริงเป็นผู้กระทำเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นผู้แสดงแอคชั่นถ้าเราเห็นตัวนี้อยู่จริงอ่ะมันมีอยู่จริงเราเห็นจริงๆตามที่หลวงตาพูดแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามีสติปัญญาเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆไอ้ตัวที่มันมีแสดงกิริยาการเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้พิจารณาผู้เห็นผู้ละผู้ปล่อยผู้วางผู้ใคร่ควรผู้ประมวลผลผู้ทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารหรือเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเป็นขันธ์5มันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราต่อให้มันมีกิริยาการว่ามีเราเป็นคนไปดูมีเขามีตัวเราเป็นผู้ไปพิจารณามีตัวเราเป็นผู้ไปรู้มีตัวเราเป็นผู้พยายามไปละไปปล่อยไปวางแต่แล้วเมื่อเราเห็นว่ากิริยาอาการหรือพิติแห่งจิตที่หลวงพ่อดูลย์ใช้คำว่าพิติแห่งจิตคือพฤติกรรมของจิตไปแสดงกิริยาการเหล่านี้มันเป็นสังขารสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีตัวตนอยู่จริงใจมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางสังขารในนี้ทุกขณะปัจจุบันแล้วเราจะใช้อสุภกรรมฐานมาช่วยพิจารณาด้วยได้ไหมคะหรือว่าเราน่าจะต้องวางวิญญาณขันธ์เท่านั้นวางผู้รู้เท่านั้นคะเมื่อเห็นอย่างที่หลวงตาพูดแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีตัวเราจะไปเอามีแต่ความจริงในปัจจุบันที่นาความเป็นจริงในปัจจุบันว่าสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ได้แต่พิจารณาไปเป็นเครื่องอยู่ของใจไปก่อนให้เห็นว่าเนี่ยสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ไม่ได้ว่าพิจารณาแล้วจะมีตัวเราไปเอาอะไรแต่ก็อาศัยเนี่ยขันห้าเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาแล้วผู้ที่มาพิจารณาก็เป็นขันห้าคือทั้งไอตัวขันห้าเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่พิจารณาเห็นตายเน่าเปื่อยผุพังและผู้ที่พิจารณาเนี่ยก็มาเป็นขันห้าเห็นว่าทั้งตัวขันห้าตัวเราที่ถูกพิจารณาเป็นขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนคงที่และผู้พิจารณานี่ก็เป็นขันห้าเป็นสังขารปรุงแต่งที่นำมาพิจารณาเมื่อไหร่มีเพื่อนมาคุยอย่างเช่นมันมีเพื่อนมาอยู่บ้าน7วันกำลังพิจารณาเห็นร่างกายตายนอกเปลือกผุพังดีๆบังเนี่ยเดี๋ยวไหมวิบากกรรมถ้ามาต่อเนื่องไปขาดสายจริงๆเนี่ยมันจะชัด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 แล้วมันจะโปร่งปล่อยวางไปแต่นี่พอมีเพื่อนมาปุ๊บไปเมาคุยเมาจอยกันไปคุยไปสนุกสนานไปดูแลกันตอนเนี้ยมันก็ละการพิจารณาไปจะกลับมาพิจารณาใหม่มันไม่เป็นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างเก่าถ้าเราทิ้งไปอ่ะการพิจารณาถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยชัดเจนในใจของเราแล้วต้องต่อเนื่องไม่ขาดสายละหมดเลยอย่างอื่นต้องละหมดไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าถ้าเราต่อเนื่องจริงๆไม่นานเลยโลกธาตุระเบิดหมดเลยแต่นี่น่าเสียดายแต่มันจะเป็นวิบากกรรมถึงกรรมมาตัดรอนผลท้ายกำลังพิจารณาดีๆเอาพี่เพื่อนมาพักที่บ้าน7วันตอนนี้ก็เลย
โมแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับเพื่อนลืมพิจารณาไปเจ็ดวันพอเพื่อนกลับไปแล้วมันผ่านไปตั้งเจ็ดวันแล้วตอนนี้มันกิเลสมันเข้ามากบหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วตอนนี้กลับไปพิจารณาอีกมองไม่เห็นตอนนี้เราก็เมื่อไม่เห็นแบบนั้นเราก็เอาใหม่เอายังไงเอายังแม่เอายังแง่มุมใหม่อย่างเก่ามันพิจารณาไม่ลงแก่ใจแล้วพอมันฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยเราก็เอาแง่มุมใหม่แง่มุมใหม่ก็พิจารณาแง่มุมใหม่ให้ใจมันโปร่งปล่อยวางแล้วใจของเราให้รู้สึกอยู่ในใจไว้ในใจของเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเรียกว่าโยนิโสมนสิการว่าทั้งสิ่งที่ถูกพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงทั้งผู้พิจารณาก็เป็นขันธ์5เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวเราไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรเห็นว่าทั้งผู้พิจารณาและสิ่งพิจารณาทั้งผู้ที่ไม่พิจารณาและร่างกายสิ่งที่พิจารณาเนี่ยเป็นขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอยู่จริงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำจริงๆแล้วก็จะยังมีตัวเองเข้าไปดูเข้าไปทำอยู่อีกหรือเปล่าวะคะเดี๋ยว เอตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปทำแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเราเนี่ยเข้าไปดูไปรูปไปเห็นแล้วมีตัวตนของเราจะไปเอาอะไรหรือเปล่าก็ไปพิจารณาเพื่อให้เห็นเนี่ยมันมีอาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาในใจเราตามที่หลวงตาพูดว่ามันมีตัวเราเนี่ยเขาไปดูไปรู้ไปเห็นพยายามละปล่อยวางมีตัวเราจะไปเอาเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ว่าไปพิจารณาเพื่อให้ไม่มีเพื่อให้เห็นว่ามันมีกิริยาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในใจเราโผล่ขึ้นมาในใจเราแต่เรามีปัญญามีสติปัญญาไปเห็นว่าเนี่ยกิริยาการเหล่านี้มันเป็นขันธ์5เป็นสิ่งปรุงแต่งไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆคือไปเห็นไอ้ผู้ที่ดูผู้ที่รู้ไปพบผู้รู้ซะก่อนพบผู้รู้ผู้ปรุงแต่งซะก่อนแล้วจึงที่หลวงปู่ดูลย์อตุโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ลูกตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือหลวงปู่ล่าเขมปโตพระอาหลานน่ะที่ผู้เจ้าก็ท่านว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้แต่ละองค์แต่ก็บอกว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้แต่หลวงปู่ดุลย์ตโรใช้คำว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้ก็คือว่าไปพิจารณาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นไม่ใช่ว่าเราไปพยายามให้มันไม่มีแต่เพื่อให้เห็นว่ามันมีความปรุงแต่งจริงว่ามันมีผู้พยายามไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางมีผู้จะไปเอาพิจารณาแล้วจะไปเอาจะไปได้ไปเป็นทำไมมันไม่เป็นนะทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่สงบอย่าเอาความสงบมันทำไมมันไม่พิจารณาแล้วมันไม่สงบมันเคยสงบแล้วมันไม่สงบพิจารณาแล้วมันก็หงุดหงิดแล้วเพราะอะไรเราจะไปเอาแล้วมันไม่ได้อย่างใจโอ้เราเห็นจริงๆว่ามันมีตัวเราจะไปเอาจริงๆไอ้ผู้จะไปเอามันเป็นสังขารคือไปพิจารณาเพื่อให้เห็นว่ามันมีผู้จะไปเอาแล้วเราก็ปล่อยวางผู้ไปดูผู้ไปรู้ผู้ไปเห็นผู้ไปเป็นผู้จะไปเอาเรียกว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือว่าพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้เข้าใจแล้วค่ะเขาเข้าใจแน่เข้าใจแล้วค่ะ